สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชมพู่สุดเศร้าข่าวร้ายสูญเสียญาติผู้ใหญ่ฝั่งสามีจากลาโดยไม่เห็นหน้าชมพู่ก่อนบ่ายโพสต์ข้อความสุดเศร้าหลังบอยวัชรพงษ์สามีสูญเสียญาติผู้ใหญ่ที่รักยิ่งว่าในที่สุดโควิดก็พรากชีวิตญาติผู้ใหญ่ฝั่งสามีอีกหนึ่งคนสงสารจับใจขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะคะพร้อมทั้งเผยด้วยว่าเป็นข่าวร้ายที่ไม่อยากให้เกิดเป็นการจากลาโดยไม่เห็นหน้ากันเป็นบุคคลที่สามีรักและผูกพันมากใจหายจริงๆขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวอาเป็ดเชิญยิ้มด้วยนะคะปลอไม่ว่ายามทุกข์หรือยามสุขเราจะอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะคะคุณยายท่านไปสบายแล้วค่ะโดยชมพู่โพสต์ภาพสุดเศร้าภายหลังการสูญเสียคุณแม่ของตลกรุ่นใหญ่เป็ดเชิญยิ้มโดยคุณแม่วัย89ปีป่วยโควิดสะเทือนใจที่สุดในชีวิตไม่สามารถทำอะไรได้แม้แต่กอดร่างของแม่ส่วนคุณพ่อวัย93ปีก็ติดเช่นกันยังอยู่ICU โดยติดเชื้อมาจากแม่บ้านขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ